ตอนนี้ผมกำลังขับรถลงไปบริเวณต้นของแม่น้ำเลยนะครับเราจะเห็นนะครับว่าบริเวณตรงนี้นะครับเป็นบริเวณที่แม่น้ำเลยจัดมา